ในวันนี้นั้นเราก็มีหลายอย่างที่ต้องทำเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยอยากได้หนังสัตว์เขาอยู่ไหนนะก็คงจะต้องฆ่าวัวฆ่าม้าเอาแหละเนาะเราคงยังไม่ได้ฆ่าวัวฆ่าม้าไปหมดโลกใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับตรงนี้เรายังไม่เคยมาเออใช่เลยไปดูกันไหมคะว่ามันมีอะไรเดี๋ยวนะนี่คือปลาขอเรือหน่อยสิเรือครับได้ไหมได้ค่ะเอ้ยถ้ามีเรือก็ไปได้อะไรนั้นในน้ำซากเรือเหรอคะไปในที่สุดเราก็ได้เป็นกัปตันแล้วเร่งสปีดไม่ได้เลยพายได้เร็วสูงสุดแค่นี้เองโอ้โหอ่ะคลานค่ะคลานไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะตรงนั้นมันเชื่อมต่อกับเกาะเราไม่ใช่เหรอเอ้าเราวิ่งไปก็ได้นี่ค่ะวอตแล้วเราจะนั่งเรือมาทำไมนี่แหละมีสิ่งเย้ายวนใจเยอะค่ะออกจากบ้านมาปุ๊บเจอนู่นเจอนั่นเจอที่โอ้โหอะไรที่เราตั้งใจว่าจะทำนี่คงยังไม่ได้ทำนะพายเรือเป็นเต่าค่อยๆไปเออมาถึงแล้วค่ะโอ้ยเป็นเดือนที่ช้ามากอุลมาทางรอบเกาะนี้ค่ะก็มีก้อนหินอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีเหมือนโพรงอ่ะใช่ไหมเออเป็นโพรงถ้ำเข้าไปค่ะแล้วนี่ล่ะนี่ก็โพรงถ้ำค่ะหื้อทำจากไม้เหรอคะโอ้ถ้าทำจากไม้นั้นต้องเป็นเรือใช่ไหมเนี่ยน่ะโอ้ไม่ใช่เรือค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมองแทบไม่เห็นนะอุ้ยชีวิตโอ้ตรงนี้เป็นทรายสีแดงค่ะแค่นี้เหรอวันดีนกแก้วโอ้โหเราไปสวนนกแก้วอุ้ยนี่การ์เด้นใหม่ค่ะคือถ้าเป็นการ์เด้นใหม่ก็ผักใหม่ๆใช่เลยเราได้ขิงมาด้วยว่าแล้วมันเป็นพุ่มพืชค่ะโอ้ไวอะไรขนาดนั้นนายฆ่าม้าค่ะหาหนังสัตว์ม้ามันไม่ดอบหนังสัตว์ใช่ไหมหรือมันดอบโดดไม่ดอบหนังสัตว์ค่ะเริ่มมืดแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีความเร็วอยู่ชุดของเราทำให้เราวิ่งมากขึ้นค่ะแล้วคุณผู้ชมก็เลยคำนวณความเร็วมาให้บอกว่ามันความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เราก็เลยวิ่งเร็วขึ้นอ่ะเริ่มปัญหาละมองไม่เห็นปัญหาหลักเลยค่ะอู้ป่าจังเกิลนี่นาเอ้ยหวัดดีนายมีกระดูกให้มั้ยเนี่ยเฮ้ยถ้าเรามีหมาเราจะปลอดภัยจากสเกลตันตอนคืนนี่ลูกสมุนค่ะโอ้ยเอาเลยฆ่าหมาแล้วเอามาเอาไม่ได้ได้แค่2ตัวได้แค่2ตัวก็สบายใจแล้วปลอดภัยจากสเกลตันแน่นอนค่ะนั่นแหละขอพึ่งพานายหน่อยเออโอ้เดี๋ยวนะจะตีโอ้สไปเดอร์ก็เปลี่ยนโมเดลค่ะเก่งมากเจ้าลูกสมุนเราเอ้ยทำได้ดียอดเยี่ยมมากตรงนั้นมีไฟค่ะทุ่งหญ้าทุ่งดอกโอ้โหจัดการมันลูกค้าสเกลตันกลัวหมาค่ะถ้าเรามีหมาเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยใช่ไหมสเกลตันแทบจะไม่ยิงเราค่ะเนี่ยเก่งมากนายทำได้ดีมากเห็นไหมคือแบบไล่กัดไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะขอแค่มีหมาอยู่ใกล้ชีวิตเรากับสเกลตันนี้เข้าอยู่ด้วยกันได้หมาชอบกระดูกอ่ะโอ้เดี๋ยวซอมบี้ไหมไปไหนละเออตกลงมาตายเราเห็นตรงนู้นอ่ะโอ้โอ้สเกลตันติดดาวโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ไอ้นั่นมีพิษค่ะ
ปอร์พิทคิปเปอร์พิทใช่ไหมกระจายความสว่างก่อนอย่างแรกระหว่างที่ลูกหมากำลังแทงให้เราอ่ะหมาตายหนึ่งอุ้ยไม่ใช่ตะขาบหรือแมงป่องนั่นน่ะนี่อะไรนี่เก่งมากเจ้าหมาโอ้โหโอ้โหนายบอกว่าเป็นเรนซอมบี้แล้วทำไมตายแล้วฟ้าผ่าเลยโอเคบอกว่าจะฮิวเลือดขึ้นได้นะนายโอ้ยพระคุณของหมาต้องไม่ลืมค่ะเอ้ยอ๋อซิลเวอร์ฟิชซิลเวอร์ฟิชเปลี่ยนโมเดลซิลเวอร์ฟิชมาอยู่ที่ไหนอยู่บนบกเหรออืมตีมันตีไม่โดนไงอ่ะตายโอ้ทำไมอยู่ดีๆหมาพุ่งมากัดเรามาบอกเราไม่ได้กัดนายเรากัดสิ่งที่มองไม่เห็นเออนี่คือแคมป์ยามค่ำคืนค่ะเขาสร้างบ้านให้เราได้มาพักที่ตรงนี้นั่นไงซิลเวอร์ฟิชอีกแล้วทำไมดินแดนนี้มันซิลเวอร์ฟิชมันมาอยู่บนบกเนี่ยโอ้โอ้โหตายไปนั่นน่ะเออตายนี่ค่ะคือมันเหมือนเป็นแคมป์ที่เขาทำให้เราอะให้เราสามารถที่จะพักตรงนี้ในยามค่ำคืนได้เราก็ไม่รอช้านี่ไงนี่เห็นไหมเรียบร้อยพอซ่อมเสร็จก็อยู่ในนี้ได้อย่างปลอดภัยเฮ้ยเรามีที่อยู่เลยอะอย่างน้อยในคืนนี้ก็ขออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วนะมาบอกว่าจงสำนึกบุญคุณของเรามาซะถ้าไม่มีเรานี่นายตายไปแล้วแหละคืนนั้นน่ะเห็นวะเราเก่งจะตายสังเวยหมาไปหนึ่งตัวเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะคือถ้าได้แมวด้วยเนี่ยชีวิตจะดีมากเลยอ่ะเราให้นายนั่งบนพรมเลยอ่ะเอาให้สบายพักผ่อนนิดๆในระดับตัวเองฝนตกค่ะใกล้เช้าแล้วนะใช่แล้วแล้วก็มาพร้อมกับฝนคือตอนนั้นค่ะตอนคืนเราเหมือนเห็นว่ามันมีอะไรสว่างสว่างจากทางด้านนู้นน่ะไม่แน่ใจมีอะไรไม่น่าก็มีพวกผลไม้ตามต้นไม้เนาะโอ้เฮ้ยตรงนี้ก็มีดันเจี้ยนหรือนี่มีแผ่นเหยียบด้วยคิดว่าเราจะเหยียบหรือเราไม่เหยียบค่ะหมามานี่นั่งอยู่ตรงโอ้ดีที่เราแบบรู้สึกว่าดันเจี้ยนน่ะถ้ามันมีแผ่นเหยียบมันไม่น่าไว้วางใจโอ้เฮ้ยนี่คือมิวไม่รู้มาก่อนเลยนะคะมิวแค่รู้สึกหวาดระแวงแค่นั้นเราก็เลยไม่หยิบแผ่นเหยียบค่ะเพราะว่าเราเห็นเนี่ยเรสโตนคือถ้ามันมีเรสโตนมันต้องมีวงจรอะไรบางอย่างมันคือกับระเบิดเหรอใช่เลยมันแบบไม่คุ้นอ่ะแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยข้างบนสุดสิโอ้ยยังเหลือกล่องค่ะหูมีแร่ให้เราด้วยยอดเยี่ยมเลยมันเริ่มกว้างเริ่มอะไรแล้วค่ะคือมันเริ่มมีของที่หลากหลายแล้วเหมือนจะเป็นแบบพื้นแผ่นดินใหญ่ค่ะไม่เหมือนกับเกาะที่เราอยู่แยกโดดเดี่ยวตรงนั้นน่ะใช่เลยเพราะมันกว้างมากมันเหมือนในภาคแรกที่เราเล่นค่ะคือมันเป็นเหมือนแผ่นดินใหญ่มากกว่าเกาะแต่ที่เราอยู่อ่ะมันเป็นเหมือนเกาะหิมะโอ้หิมะจริงด้วยเอ้ยนั่นบ้านมนุษย์หิมะแล้วนั่นคืออะไรน่าจะเป็นหมีเราไม่อยากยืนในบนหิมะเลยอ่ะหิมะขาวอย่างเงี้ยไม่น่ายืนกลัวจะเป็นกับดักโอ้หมีหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะอยู่ในหิมะไม่มีฝนออกจากหิมะมีฝนโอ้โหฝนตกไม่ทั่วฟ้าอุ้ยเลวีนไม่เอาเราจะอ้อมทางที่ไม่มีหิมะมีหิมะแล้วไม่สบายใจอุ้ยดันเจียนมาแล้วมาแล้วเอ้ยเป็นบ้านมนุษย์หิมะที่มีสโนว์โกเลมด้วยโอ้ยนี่มันไม่ธรรมดาโอ้ย
อยากให้ในไมกราฟมันมีอย่างนี้บ้างอ่ะมันดูดีอ่ะโอ้โหสุดๆโอ้ปราสาทมากอย่างนั้นนี่คำถามแรกมันจะมีกับดักไหมน่าจะไม่มีค่ะเอ้ยสวัสดีโอ้มีข้าวของให้พื้นแบบนี้น่าจะปลอดภัยอยู่มั้งไปดูซิไปดูซิอ้าวมีเบ็ดกับปลากับปลาอุ้ยมีของให้ค่ะเอ้ยน่าสนใจแต่กระเป๋าเราใส่ไม่พอละเราต้องหากระเป๋าเพิ่มก่อนไปดูซิบ้านหลังใหญ่ๆค่ะมันก็ต้องดีงามใช่ไหมเอออุ้ยเดี๋ยวนะทำไมนายถึงมาอยู่แถวนี้ล่ะไอรอนโกเลมเอามาอยู่นี้ได้ยังไงคะไม่มีชาวบ้านสักกระตัวเลยนะหรือว่าเขานับว่าเจ้าพวกนั้นเป็นชาวบ้านฮึมอต้มฮะนี่ทำอะไรไม่ได้ค่ะเป็นแค่ของตกแต่งฮึหัวใจหมีหรือน่าจะเป็นหัวใจหมีมันดูกว้างอ่ะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยที่แห่งนี้อ่ะเพราะว่าฝั่งทางสุดนู่นค่ะก็ยังมีโดมอีกโอ้โหคงสำรวจกันไม่จบไม่สิ้นอ่ะถ้าจะกว้างขนาดนี้นะล้มหน่อยสิมีไอรอนโกเลมคอยปกป้องเราหนึ่งตัวโอ๊ยนายจะไปยืนเหยียบไฟทำไมล่ะลูกหนูบอกว่าปกป้องเรานี่ได้ตายนั่นน่ะจากบทเรียนราคาแพงค่ะสอนมิวว่าห้ามเข้าตามตรอกออกตามประตูเราต้องเข้าทางลัดตรงไหนมีทางลัดไปทางนั้นเลยค่ะอย่าไปเดินตามเส้นทางที่มันระบุให้นี่อะไรทาราคอต้าด้านบนนี้ก็มีชั้นหนังสือค่ะข้างบนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วโอ้คิดว่าข้าจะเปิดกล่องนั้นมันไหมนายคิดว่าเราจะเปิดไหมคะคือใครจะเปิดกล่องนี้ล่ะกับดักทุกย่างก้าวค่ะเนี่ยเห็นมั้ยกระต่ายน้อยนายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่แสงสีแสดยามเช้ากำลังมาเรารออยู่ตรงนี้กันทั้งคืนเลยปัญหาของเราคือท็อตเราใกล้หมดแล้วค่ะเพราะเราปักไปทั่วแต่ว่าอาหารน่าจะยังเหลือเยอะไม่ต้องห่วงโอ้โหอาหารอยู่ได้แบบอีกนานค่ะอ้อลงสี่รออะไรอยากรู้มันคืออะไรก็เคาะจากนี้ดีกว่าค่ะโหโหถ้าตกลงไปคงตายอ่ะมันคือกับดักง่ายๆค่ะระเบิดพื้นที่ให้เราร่วงลงมาแล้วก็ตกลงข้างล่างแค่นั้นคิดว่าเราจะโดดลงไปเหรอเฮ้อเฮ้อหลายดอกแล้วเรื่องอะไรจะลงทางนั้นค่ะโอ้มีหัวสเกลตันด้วยเป็นการบอกว่านี่ไงนายตกลงมาตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะเปิดกล่องนี้มั้ยคะไม่ระหวาดระแวงค่ะหัวสเกลตันอ่ะเอาไปด้วยสิขุดได้มั้ยโหขุดได้ค่ะแต่ช้าเราต้องเช็คก่อนว่ามันปลอดภัยไม่เหลือวงจรอะไรแล้วนะไม่เหลือค่ะโอเคโอ้ดาบกับข้าวของที่ให้มานิดนึงค่ะเอ้ยไม่สิอันนู้นเป็นแค่ยอดหอคอยค่ะตรงนี้เป็นเหมือนมีประตูด้วยอ่ะมีทางลงมืดๆลงไปไม้ลงคิดว่าเราจะลงเหรอนายมีกล่องมีเรดสโตนเปิดได้หรือมั้งวาระแวงอ่ะเอ้ยมีพื้นข้างหลังขุดดีกว่าโอเคนั่นไงเหมือนมีวงจรอะไรบางอย่างด้วยมีเรสโตนมีกล่องอย่างนี้ อะไรกันทำไมมันอันตรายทุกอย่างก้าวเลยคะคุณผู้ชมคะก็อย่างที่เราคิดเธอ TNT มาเป็นลูกเลยคะ่ะเปิดกล่องมานี้ชีวิตจบแน่ๆโอ้โหประตูนี้ก็อย่าเปิดมันอย่าเด็ดขาดวาดระแวงไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีไม่มีอะไรแล้วค่ะเหมือนห้องที่เราอยู่นั่นเองถ้าจะมีก็น่าจะมีด้านล่าง
แต่คิดว่าเราจะไปด้านล่างตามที่นายบอกเหรอเฮ้อไม่มีทางอ่ะนี่เราจะเข้าอย่างนี้อู้อะไรนั่นโอ้โอ้โอ้กงสปอนค่ะโอ้ยหูมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เหลือท่อนน้อยงั้นก็เอาไว้ก่อนนั่นอะไรอีกนั่นเหมือนปราสาทแห่งแรกที่เราเจอเลยค่ะโอ้มีเกาะลอยฟ้าด้วยคุณผู้ชมคะเราเอาหมาของเราไปไว้ที่ไหนเราไม่เห็นหมาของเรามาสักพักแล้วมันไปอยู่ไหนเอ่ยเจอหมาของเราเลยค่ะมันติดตรงทางเข้าหิมะเหมือนกับว่ามันเข้าหิมะไม่ได้ไหมคะในความรู้สึกได้ไหมนายเดินตามหิมะได้ไหมเขาก็เดินได้อ่ะแต่ตอนนั้นเขาติดอยู่ตรงนี้ค่ะเขาไปหาเราไม่ได้อย่าหลงทางอีกนะนายขี้เกียจมาหาเท่าดีที่เจอเราจะกลับบ้านถูกไหมคะคำตอบง่ายมากค่ะเพราะว่าเรามีนี่แผนที่โลกนั่นเองเราไม่เคยได้เปิดมันเลยค่ะโอ้ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงโซนตรงนี้ค่ะเป็นโซนที่เราอยู่แน่นอนเลยมีหมู่บ้านชาวบ้านด้วยเราเปิดนี่ไงบ้านของเราค่ะอยู่ตรงนี้แท็กได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะถ้าแท็กได้ก็บินง่ายเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ประมาณแถวๆนี้อ่ะเราต้องตรงไปเรื่อยๆเพื่อกลับบ้านของเราโอเคไบโอมป่าสดเนี่ยต้นสนต้นใหญ่ถ้าเอาม้ามาด้วยน่าจะคงดีนะเนี่ยเราจะไม่เดินทางตอนคืนเนี่ยเพราะว่ามันมืดมากมันมองอะไรแทบไม่เห็นเลยก็หาที่อยู่ที่ปลอดภัยไปเข้าไปในบ้านด้วยจะได้ปลอดภัยกลัวแค่หมาตายค่ะเพราะว่าหมาตัวเนี้ยมันช่วยชีวิตเราไว้เราก็อยากจะพาเขากลับไปบ้านด้วยนี่ไงปลอดภัยละล้อมรั้วรอบหมานอยู่ดีนี่ปลอดภัยทั้งคนทั้งหมาเลยถามว่าต้นคืนเวลาที่เราอยู่นี้เราใช้เวลาทำอะไรคะเราก็อ่านไปด้วยค่ะเพราะว่าข้อมูลในม้อนน่ะมันมีหลากหลายใช่ไหมเราก็ใช้เวลาตอนคืนศึกษานู่นนี่ค่ะว่ามันมีอะไรที่ต้องทำเควสแบบนี้ต้องทำยังไงหรือว่าไม้จากนี้ต้องหายังไงค่ะแล้วต้องใช้ของอะไรบ้างเราก็นั่งอ่านนั่งดูไปเรื่อยค่ะไปกันเถอะเจ้าหมาได้เวลาแล้วเช้าเลยค่ะทางไหนนี่น่าจะทางนี้แหละมันอยู่ไกลไหมคะไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะไม่เกิน 1,000 บล็อกดังนั้นวิ่งชิวๆยิ่งเราวิ่งเร็วด้วยอย่างนี้แล้วอ่ะยิ่งไวขึ้นไปใหญ่ค่ะบางทีที่หมาตัวนี้ตามเราไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราวิ่งเร็วเกินไปก็เป็นไปได้นะคะในวันนี้เราก็ได้รู้แล้วใช่ไหมว่าโลกที่เราอยู่ค่ะมันไม่ได้เป็นเกาะมันเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ที่มีนู่นนั่นนี่ค่ะแบบอีกกว้างใหญ่เลยให้เราได้ออกสำรวจให้เราได้ออกดูค่ะทีนี้ก็ค่อยๆเฉียงขวาค่ะนิดนึงใกล้ถึงแล้วแหละนั่นข้างหน้านั่นใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะเพราะมันมีท็อตถ้ามีท็อตนี่ใช่เลยอ่ะไม่เห็นว่ามีแผนที่โลกช่วยชีวิตมันก็สบายโอ้กลับมาถึงนี้อย่างปลอดภัยค่ะเฮ้ยแล้วลูกสมุนนายเก่งมากเราให้นายเป็นจ่าฝูงเลยของหมา3ตัวเนี้ยถ้าไม่มีเขาค่ะชีวิตเรากลางคืนลำบากกว่านี้เยอะนายอเมนเดนไมชาร์ปใช่ไหมคะเขามีของมาให้เราค่ะซึ่งมันอยู่ตามกล่องสมบัติเนี่ยแล้วก็มีดาบนี้ด้วย The Ender ดาบที่ครั้งหนึ่งมันคือดาบเริ่มต้นเกมที่ดีมากแล้วก็เป็นของฟรีค่ะมันจะอยู่ตามพวกกล่องสมบัติในแบบวิหารทะเลทรายเนาะในพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในอเมนเดนไมชาร์ปอะไรก็ได้ที่มีกล่องแต่ในเวอร์ชันนี้ค่ะมันเป็นดาบที่บอบบางเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวกากนั่นเองค่ะใช่โอ้แต่ความคงทนอยู่ที่ 2,000 เลยนะมีอัปเกรดนู่นนั่นนี่ด้วยค่ะแต่ว่าเราใช้การไม่ได้เพราะไม่มีพลังงานมาชาร์จให้มันยังไม่ถึงยุคนั้นนั่นเองว่าไปเราลืมพาม้ากลับมาด้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวค่อยไปจับหมาตัวใหม่แล้วกันเมื่อกี้เราวิ่งกลับเส้นทางตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ม้าของเราค่ะมันอยู่ที่ประมาณตรงเนี้ยเนี่ยอยู่กันคนละที่เลยแล้วเราก็ค้นพบค่ะว่าที่เราอยู่อ่ะมันไม่ได้เป็นเกาะนะมันเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ค่ะที่มีโลกภายนอกอีกกว้างใหญ่เลย
ซึ่งตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบแค่เกาะเล็กๆที่มีทุกไบโอมเนาะแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะไอพีนี้เป็นการแบบล่องเรือที่สุดแล้วว่ามันมีอีกหลายอย่างเลยที่ว่าให้เราได้ออกสำรวจให้เราได้ออกเดินดูค่ะโอเคแต่สำหรับ EP นี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ